Me da risa porque no sé si me vas a ganar, no es una segunda.
ทำอะไรจ้ากำลังไลฟ์สดอยู่พี่พอดีรับสีชิ้นอิสโดมาใช้แล้วมันขัดขวางการไลฟ์พี่อยากทำอะไรไหมเดี๋ยวพี่รอกลับมาจากเป็นก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่มันมีปัญหาตอมอได้ครับได้ครับจริงๆพี่อยากไว้สั้นแล้วแหละอยากตัดสั้นหน่อยใช่ไหมเออได้ว่าเดี๋ยวพี่กลัวเดี๋ยวพี่มีปัญหากับตอมทำดีได้ใช่เพราะว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมปัญหามันเยอะใช่ไหมรอพี่กลับมาก่อนได้ครับยินดีครับผมไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวเชิญตามไปครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนอื่นจะผสมสีให้ดูก่อนนะนะครับผมก็จะแกะที่เปิดซิงเลยนะเนี่ยซื้อมาเพิ่งได้มาเลยครับก็อย่างที่บอกครับเราก็จะทดลองประมาณ3สีนะครับให้ดูนะแล้วใครทางบ้านสนใจนะครับอยากทำสีด้วยหรือว่าอยากจะลองเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเขาบ้างนะครับก็ลองดูนะจริงๆแล้วผมเนี่ยจะถนัดแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์สีที่ทำลักษณะแบบที่นักเลเวลเป็นโซนแบบของยุโรปนะครับอันนี้เนี่ยคือแบบอยากจะบอกว่าใหม่มากสำหรับผมเลยนะครับไรซึ่งสีของเขาเนี่ยนะครับจะแตกต่างกับสีทั่วไปเลยอย่างชัดเจนเลยก็คือสีของเขาเนี่ยหนึ่งเลเวลก็ไม่เหมือนกันสองก็คือเวลาลงเนี่ยเราลงตอนที่ผมชื้นนะครับที่ผมหมาไม่ได้ลงผมแห้งนะนะครับอุ้ยตัดนิ้วตัวเองแล้วถ้าตัดนิ้วตัวเองไม่มีฮาเลยนะคิดว่าเล่นตลกน้ำแดงน้ำแดงคนดูกี่คนละขอบคุณผู้ชมทั้ง12ท่านด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันความรู้เดี๋ยวเราจะมาผสมสีให้ดูนะครับเราก็จะมีการช่างไฟฟ้านะครับนี่การช่างไฟฟ้าของเรานะครับกดเปิดก่อนนะครับ1ทีนะครับวิธีใช้จะได้ใช้เป็น2คือวางตัวช่วยตัวลงไป3กดเคลียร์1ทีนะครับอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นสีเคลียร์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราจะทำสีเขียวให้ดูนะครับอัตราส่วน10ต่อ1นะครับเราก็จะบีบสีเคลียร์ลงไปครับน้ำหนักมันก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาแค่10นะครับแค่9 10แล้วโอเค10แล้วก็เป็นอาร์ตบอร์ดนะครับหลอดเขาค่อนข้างใหญ่นะครับปริมาณเยอะ240กรัมนะครับวันนี้ใช้ประมาณ3รอบผมก็ใช้ประมาณแค่40กรัมเองนะ2ก็คือ1นะครับอันนี้ผมจะผสมสีกรีนลงไปนะครับเอาแค่1กรัมนะครับนะครับได้แล้วนะครับ1กรัมนะครับมันจะค่อนข้างเข้มข้นมากครับ10ต่อ1นะครับ1กรัมก็คือต้อง1กรัมจริงๆนะคือถ้ามากกว่านั้นคือสูตรสีจะเพี้ยนทันทีนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันสีที่ได้มาจะเป็นสีนะครับพอเราคนเข้าไปดูเห็นไหมสีติดอย่างกับหมึกเลยเห็นไหมนี่นะครับเป็นความพิเศษของสีทางค่ายนี้เขานะครับคนก่อนนะครับเห็นแล้วเนาะนะครับเราก็จะได้เขียวแบบเขียวมิ้นท์นะครับเขียวมิ้นท์เห็นไหมเขียวมิ้นท์ออกมาหมักไว้ก่อนเราจะผสมทีเดียวครบเลยนะครับสีที่สองนะครับเป็นเดิมครับเราก็จะเริ่มต้นที่สีเคลียร์ก่อนอย่างเช่น
็เช่นเดียวกันนะครับมีเคลียร์ครั้งนี้เนี่ยผมจะเล่นสีนอกเหนือจากสีอื่นหน่อยนะผมจะมาเล่นเป็นเยลโล่นะครับนอกไปสามอันจะได้รู้ว่าของเขาเหลืองเขามันแจ่มขนาดไหนเช่นเดียวกันครับ1 นะครับนอกเหนือนะครับก็คือผมจะใส่สีเกรย์ลงไปนะครับแล้วที่สีเกรย์ที่ผมจะใส่เนี่ยคืออัตราส่วนของเกรย์เนี่ยนะครับผมจะใส่เกรย์10นะครับเกรย์นี่คือ10นะครับแล้วก็จะใส่สีบลูคือน้ำเงินเนี่ยจะใส่แค่1นะครับเกรย์ไป10เลยไม่รู้ใช่ไหมครับครับเริ่มมานะครับเราก็จะเริ่มมาเนี่ยเราผสมปุ๊บเราก็จะได้สีแรกละนะครับสีเยลโล่นะครับอันนี้คือทุกตัว3ตัวนี้เนี่ยจะผสมกับสีเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับสีฟ้าเคลียร์นะครับเริ่มมีการเลือกที่แล้วนะครับที่มือผมแล้วก็สีกรีนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้คือเป็นสีเกรย์ที่ผสมกับสีบลูนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือบูยีนนั่นเองนะครับบูยีนนะครับโดยที่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์เขาเขาก็จะมีชาร์ตมาให้เราดูแล้วนะครับนะครับแต่อันนี้มันก็เป็นแค่กระดาษนะควรจะลองทำด้วยตัวเองนะครับจะดีมากโอเคผมก็จะมีเป็นกระดาษไว้เป็นพลาสติกนะครับแบบซูเปอร์เมทมาใช้นะครับเพื่อง่ายต่อการทดลองนะครับนะครับเรามาทดลองสีแรกกันเลยนะครับก็คือเยลโล่ก่อนนะครับเยลโล่ก่อนเนาะเยลโล่ใช่ไหมเยลโล่ก่อนเลยนะเราจะเอาใต้สีเยลโล่ไปนะครับโอ้ยโอ้ยลืมไปไม่ได้แล้วเสียเลยลืมไปสีเขาเนี่ยต้องใส่ตัวอีควอไลเซอร์ก่อนนะครับไม่งั้นสีมันจะติดไม่สวยนะครับเพราะว่ามันต้องมีกาวเพื่อช่วยทำให้สีติดดีขึ้นแชร์นะอ
หลืองนีออนเนาะเหลืองออกนีออนนีออนหน่อยนะครับเดี๋ยวรอให้สีพิมพ์ก่อนนะครับก็คือช่อนึงเนี่ยเราก็จะทิ้งเวลาไว้ช่อละประมาณ15นาที15นาทีต่อนะคะเราก็จะมาตามด้วยสีกรีนก่อนให้ลงตอนหมากนะครับสีกรีนสีกรีนของตัวของคาราเมลเขานะครับจะมีความชัดเจนมากก็คือจะเห็นชัดมากเลยนะครับซึ่งมีความชัดเจนสูงมากเลยแต่ถ้าเราลงในเราจะสังเกตว่าผมลงทีเดียวเห็นไหมกลายเป็นเขียวแบบบอกเขียวก็เขียวก็ไม่ใช่อะเป็นแบบเขียวมิ้นมิ้นอะนะคะสวยมากเลยนะครับสีเขียวตอนนี้ต้องยกให้เขาเลยนะเรื่องสีเขียวนะครับฝากนะครับเล่นข้างหน้ากินฉันเป็นสีแล้วที่สุดก็มิ้นนะออกพัสเทลพัสเทลนิดนิดนะไม่ได้สดมากนะนี่ใช้สบายเลยนะฮะได้ชอบมาปึ๊บนะครับต่อไปนะครับสีบลูหมดยังต่อไปเป็นสีบลูนะจ๊ะสีบลูเนี่ยเวลาเราป้ายครั้งแรกเนี่ยอย่าตกใจนะครับคือเราป้ายไปครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงว่าอุ้ยทำไมฉันป้ายแล้วทำไมกลายเป็นเขียวอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะสีของเขาเนี่ยอยากจะบอกว่าถึงเวลาจริงอ่ะมันฟ้ามากเลยนะน้ำเงินมากเลยค่อนข้างเข้มเลยด้วยแหละนะนะครับซ่อนรูปนั่นเองก็กดโอเคได้ไม่ใช่หรยอดนิยมเลยนะทุกคนชอบทำกันเยอะมากครับสาเหตุที่เขานิยมทำบูยีนเพราะว่าพอเวลาหลุดลอกออกไปสีที่คุณจะได้ก็คือสีเทานะครับได้2ต่อ
ได้เทาด้วยได้ทั้งสีเทาน้ำเงินด้วยนะตอบโจทย์ล้างนะก่อนที่เราจะล้างเนี่ยเราจะทำการเอาไม้แผ่นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะล้างเนี่ยเรามีเวลาเนี่ยเราจะพื้นติ้งเล่นๆนะครับพื้นติ้งเล่นเข้าอันนี้จะเป็นชอบผมที่ผมเหลือไว้นะครับเพราะว่าใช้ที่เหลือไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาพื้นติ้งให้ดูน้องเอาวีถามแม่หนึ่งไม่ปลอดภัยครับครับเป็นแผ่นๆเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาเพ้นติ้งนะครับอันนี้ผมจะเพ้นแค่หน้าเดียวนะครับก็คือไปลองว่าสีของเขาเนี่ยถ้าเอามาเพ้นมันจะติดดีแล้วไล่กันไหมนะครับสีอะไรเป็นแล้วก็จะเพ้นสลับกันเลยนะครับเพ้นแบบสลับเลนเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มมานะครับเราก็จะเพ้นด้วยสีที่ค่อนข้างที่จะเข้มมากๆก่อนนะครับก็คือเราจะเพ้นด้วยสีกรีนก่อนเนาะมีคนมาขอระเบียบการเดี๋ยว
เดี๋ยวไว้คราวหน้านะจะดูใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวมาดูใหม่เนาะจะเพชรหล่อ